โอเคครับเรามาดูอาชีพโล่กันนะครับโล่ก็จะแนวแทงค์เลยนะครับก็สกิลอย่างที่ผมบอกครับว่ารูปแบบการสกิลจะไม่เห็นแถบสีแดงเหมือนกับอาชีพดาบเมื่อกี้นะเห็นไหมครับแต่ว่าสกิลของโล่ก็จะเน้นเข้าถึงตัวของมอนสเตอร์หรือบอสเลยครับแล้วก็ยัดดูจะมีสกิลแบบพายุหมุนปั่นนะแล้วก็แทงรัวๆสกิลที่1แทงรัวๆเดี๋ยวมีสกิลที่3ด้วยมีสกิลที่3เดี๋ยวผมใช้ดูนะกระโดดปักรัวๆครับกระโดดปักรัวๆแล้วก็นี่แทงรัวๆมันจะแทงรัวแล้วก็สกิลที่4นะครับเป็นสกิลแบบกระโดดเปิดเกาะอารมณ์เหมือนเปิดเกาะนะครับโหต้องสู้กับบอสนะกับบิงถ้าบิงก็หล่อทุกอาชีพผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมให้สกิลว่าเป็นสกิลทุกอาชีพสกิลน่าเล่นหมดนะครับดูสกิลนี้ครับดุ้มเราจะมีโล่ครับไม่มีอะไรมากเหมือนเทพเจ้าทอครับลงมาจากสวรรค์แล้วก็เขาเรียกว่ามีบัฟพิเศษก็คือ3สกิลนี้ก็โหดๆหมดสกิลนี้จะเป็นแนวหมุนๆเป็นพายุครับสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็บลิงหล่อทุกสกิลครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยบลิงหล่อหมดบลิงดูดีหมดเนี่ยเอาบัฟออกมาปุ๊บแล้วก็ใช้สกิล3ครับกระโดดแทงรัวๆจากฟ้าแล้วก็ตามด้วยสกิล1ที่แทงรัวๆอันนี้ไม่ต้องหมุนนะมันมีหมุนด้วยนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลอาชีพอื่นต่อนะครับก็สุดยอดจริงๆสกิลผมให้เลยว่าเกมนี้สกิลโคตรสวยโคตรดีมากโอเคครับเรามาดูอาชีพพัดกันนะครับก็คือจะมีสกิลบริงที่ผมบอกเลยว่าดีทุกอาชีพครับมันดูมันหลบแบบหลบเท่แล้วก็สกิลแรกของพัดจะเอาเรียกพัดใหญ่มาฟาดครับมาฟาดแบบใหญ่ๆเลยครับให้หน้าสั่นกันไปเลยส่วนสกิลที่3ก็จะเป็นประมาณว่าแบบยังไงอ่ะอัญเชิญอะไร บางอย่างใส่ศัตรูครับเหมือนเป็นมนต์ดำเป็นหมึกดำอยู่ที่ศัตรูครับส่วนสกิลที่2จะเป็นแนวแบบกระโดดขึ้นไปปล่อยเขาเรียกอักษรพิษครับก็คือประมาณว่าแบบลูกดอกพิษให้ศัตรูครับเนี่ยส่วนการบิงนี้ดีทุกอาชีพครับส่วนสกิลที่4ก็จะประมาณว่าแบบโยนอะไรใส่ก็ไม่รู้เหมือนเป็นบัฟนะผมคิดว่าแล้วก็ทุกอาชีพทุกคลาสจะมีรูปแบบการเล่นไม่เหมือนนะครับดูไทป์ของพัดนี่ก็จะมีการเก็บสแต็กพัดครับสามารถบิงหลบได้เนี่ยการเก็บสแต็กพัดเห็นไหมครับว่าเราใช้สแต็กไหนแล้วก็น่าจะเป็นสกิลที่4นะน่าจะยัดสแต็กทั้งหมดเนี่ยครับเห็นไหมโดนแบบว่าโดนเหมือนกับร่างเงาร่างดำของเราไปตบบอสอยู่ครับเสกร่างสีดำครับร่างหมึกเราไปตบบอสโอ้โหคือแบบสกิลผมว่ามันผมให้สุดอะสกิลเกมเนี่ยถึงจะไม่ใช่กำลังภายในแบบว่าดั้งเดิมนะแต่ผมชอบสกิลเกมนี้มากเลยครับประมาณว่าแบบว่ามันสุดอ่ะเนี่ยเสกร่างเงาไปตบได้ครับเนี่ยจะเป็นร่างเงาเราไปตบบอสอยู่ครับแล้วเราก็บลิงหนีไปครับเนี่ยอันเชิญเห็นไหมร่างเงาเราก็จะตบบอสอยู่ครับเนี่ยเราจะบลิงได้นี่บลิงสองรอบแล้วก็โยนบัฟได้ด้วยแล้วก็แฟร์แต่ละตัวของเขาเรียกว่าของแต่ละคลาสอาชีพสาวๆนี่แบบแฟร์สวยมากแฟร์แบบว่าเซ็กซี่สุดๆใส่แล้วแบบว่าเขาเรียกว่าเด่นมากทั้งยุทธภพนี่กรีดกราดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นกันต่อครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวอาชีพนี้เดี๋ยวแต่จริงๆอยากให้ไปลองสัมผัสเองนะลืมบอกไปว่าเกมนี้สามารถทำลายข้าวของได้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับสายแบบลายเคงก็คือสามารถที่จะตีสกิลใส่พวกต้นไม้โต๊ะเก้าอี้ในยุทธภพได้ครับเหมือนความสุขอะความสุขของกะทิอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยสามารถเอาน้องไปตีต้นไม้ได้ครับโคนล้มต้นไม้ครับไม่ดีนะโลกร้อนเนาะยัดสกิลแบบหนีอู้หูควงดันมันครับมันน้องเขามันนะดูสกิลปังโอ้โหดีดให้หูชากันไปเลยครับเดี๋ยวโอเคเรามาดูสกิลของอาชีพพินกันนะครับก็จะเป็นแนวแบบดีดดนตรีครับอัดหน้าปัง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 แล้วก็มีสกิลที่ประมาณว่าแบบนี่โยนเขาเรียกว่าประมาณว่าทำนองเข้าไปครับแล้วก็สกิล2จะเป็นประมาณดีดพินใหญ่ครับเนี่ยแต่ว่าสกิลอย่างที่ผมบอกทุกอาชีพจะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขการใช้สกิลอยู่นะครับดูดอกบัวที่ลอยรอบๆตัวน้องนะครับแล้วก็สแต็กตรงนี้คือมันต้องอ่านสกิลครับมันเป็นลูกเล่นของการเล่นของอาชีพแต่ละอาชีพนะครับมันสำคัญมากก็คือไม่จำเจไม่น่าเบื่อแล้วก็สกิลที่3คือสกิลอะไรครับนี่อารมณ์เหมือนฮิลมั้งครับผมไม่แน่ใจนะอารมณ์เหมือนแบบว่ามีอาณาเขตอะไรบางอย่างครับเมื่อกี้ตอนสร้างสกิลที่3ครับเนี่ยอันนี้สกิลนี้ต้องมีการเลี้ยงสแต็กด้วยคือก็ถือว่าน่าจะสนุกอยู่ใช้ได้นะครับเนี่ยมีดอกบัวอะไรอยู่ที่บอสด้วยครับแล้วก็สกิลที่4เป็นยังไงครับ
เสกอะไรมาเหมือนบัฟครับสกิลที่4นี่ดีดีแต่สกิลน้องอาจจะไม่หวือหวานะครับไม่เขาเรียกว่าไม่อลังการเท่าไหร่แต่ว่ามันได้อะท่วนคำนอเนี่ยดูถ้าใครที่ชอบแนวดนตรีครับสายดนตรีนี่ต้องเล่นเลยนะเนี่ยนี่ดีดเป็นน้ำดีดเป็นคลื่นดีดดีดอารมณ์เหมือนหนังยางครับดีดหนังยางแล้วก็ถอยหลังออกมาแล้วก็สกิลธรรมดาก็อารมณ์แบบปักปักปักปัง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 โยนทำนองพินไปบาดหูครับเอาให้หน้าสั่นกันไปเลยทีเดียวครับบาดหูบาดเขาเรียกว่าทำนองพิฆาตอะไรประมาณนี้เสียงพินพิฆาตนี่แล้วก็น้องดูฉากน้องนิดนึงครับน้องโดนตบเมื่อกี้น้องโดนตบปิวกระเด็นไปแล้วครับนี่ตัวโรลี่ก็น่ารักมากๆเกมนี้ตัวผู้หญิงก็เซ็กซี่สุดๆตัวผู้ชายก็โคตรหล่อโคตรล่ำโอ้โหมาครบจริงๆเกมนี้ดูเนี่ยตัวโรลี่น่ารักมากๆครับกระโดดปุ๊บๆๆนี่เข้าไปเร็วมากแล้วก็ต่อยตัวเล็กแต่พลังอย่างเยอะน้องโกรธแล้วนะต่อยหน้าแม่งเกือบน้องโดนดีดครับปิวแต่น้องไม่ตายครับเพราะน้องเป็นตัวเอกไม่มีทางตายอยู่แล้วนี่ตบเกียนเลยครับกริ่งถึงกับกระอักเลือดเป็นไงครับจะโดนละน้องบอกว่าไม่ยอมนี่ไม่ยอมถึงจะโดนยุบพักไปเดี๋ยวเอาการเมืองมาเกี่ยวเดี๋ยวมีดราม่าฟาดหน้าเขาให้เดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นกันต่อนะครับไปอย่างที่บอกนะว่าพวกสกิลบงสกิลบินจะเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงกระโดดแล้วก็เสกนกออกมาแล้วก็ขี่นกครับมันจะเหมือนกันหมดนะครับสกิลบงสกิลบินไม่ต่างกันครับเขาเรียกว่าไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีแยกเป็นสำนักว่าสกิลบินของสำนักนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรไม่นะครับเนี่ยก็จะบินเหมือนกันหมดนะครับนี่หมดครับหมดสกิลบินแล้วก็สกิลบลิงก็บินบลิงก็เร็วครับเกมนี้ประมาณว่าสกิลหลบมีเยอะมากประมาณว่ากดได้4ครั้งติดต่อกันแล้วคูลดาวน์ก็เร็วสั้นทำให้ตัวเกมมันสปีดคือเล่นสนุกอ่ะเอาง่ายๆเล่นสนุกเนี่ยบิน2จังหวะแล้วก็กดนกออกมาครับนี่แล้วก็บินไปกับนกสามารถที่จะกระโดดต่อแล้วก็นกต่อครับเพื่อบินต่อเนื่องคือคอมโบสกิลบินได้เรื่อยๆครับนี่พุ่งลงก็ได้นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกำลังภายในครับน้องบินอย่างเท่อย่างเฟี้ยวนี่น้องบินเสียงนกมาด้วยอนาคตหรือผมไม่แน่ใจว่าเล่นเป็นนานสกิลบินมันจะเปลี่ยนไหมครับแล้วก็มีกลางวันกลางคืนนะครับไม่ได้อิงว่าฉากนี้จะเป็นกลางคืนตลอดฉากนี้จะเป็นกลางวันตลอดไม่นะอาจจะมีทุกฉากเป็นกลางวันกลางคืนนะครับถือว่าเป็นเกมที่ทั้งสมจริงทั้งกราฟิกก็ไม่ได้ขี้เหร่ระดับถือว่าแบบรับได้เล่นได้แบบสนุกเลยแหละไม่ได้เป็นกราฟิกแบบไก่กาอะไรทั้งนั้นครับปรับได้ตามคุณสมบัติของมือถือของแต่ละคนคือมือถือแรงก็ภาพสวยมือถือกลางๆ ก็เล่นได้ไม่ถึงกับแบบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นกันต่อนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงบ้างโอเคเรามาดูอาชีพบูตึงกันนะครับบูตึงสาวของเราก็จะเป็นแนวใช้เขาเรียกดาบเวทส่งไปถึงหน้าศัตรูนะครับโดยตัวเองไม่ต้องเข้าไปใกล้คู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าจะส่งเขาเรียกว่าดาบเวทมนพุ่งเข้าไปครับแต่ผมไม่แน่ใจแต่ก่อนมันจะเป็นดาบสีดำหรือเปล่านะแต่นี่เหมือนสกิลเขาจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือสกิล1กับสกิล2เนี่ยมันจะออกเป็นดาบเวทแล้วก็พุ่งไปใส่บอสทันทีส่วนสกิล3จะเป็นแบบเข้าไปแล้วบิงครับประมาณว่าเข้าไปแล้วตบเป็นคล้ายๆกับร่างเงาปุ๊มๆๆๆรัวๆเลยก็เท่ครับคือเป็นคือเกมนี้สกิลมันเท่มากครับผมบอกเลยว่าผมชอบสกิลนะเกมเนี้ยคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแฟนตาซีแบบเลอะเทอะแต่ไม่ครับคือสกิลมันแบบว่าได้อารมณ์กำลังภายในด้วยดูดิแล้วก็สกิลที่4เป็นสกิลประมาณว่าแบบใช้ร่างแยกครับคือแบบใช้ร่างแยกกี่ร่างพุ่งเข้าใส่บอสคือสกิลมันสวยมากเกมนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะใช้สกิลที่4นะเลี้ยงบอสแป๊บนึงครับตอนนี้บอสมันบิงไปบิงมาปล่อยมันไปก่อนแล้วก็บูตึงจะต้องเลี้ยงสแต็กโดยดูจากที่อยู่ที่ตัวเองเลยครับเป็นดาบลอยอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็คือพุ่งครับแล้วผมบอกเลยนะว่าสกิลมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับ4สกิลนี้เป็นแค่เบื้องต้นของแต่ละอาชีพนะผมเคยไปเล่นเซิร์ฟจีนมาบอกว่ามันจะมีสกิลซับย่อยอีกมีบัฟสกิลอีกคือเกมนี้สกิลเยอะมากจริงๆแล้วก็รูปแบบสกิลมันหลากหลายด้วยมันสวยมากคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแฟนตาซีไงประมาณว่าแฟนตาซีจ๋าขี่สัตว์เทพ
เทพเซียนไปเลยแต่ผมว่ามันกึ่งๆแล้วแหละมันได้อยู่ผมว่ามันแบบคือต้องไปเล่นอ่ะผมไปเล่นแน่นอนอยู่แล้วครับคือผมต้องไปลองอยู่แล้วแล้วก็บิงอะไรนี่แบบสวยครับคือระหว่างเล่นหรือว่ารอเซิร์ฟรอเกมใหญ่ๆครับเกมนี้ผมบอกเลยเป็นตัวเลือกที่แบบว่าไปสิงได้ไปสิงอยู่ได้สักพักแน่นอนครับก็คือไม่เสียเวลาคือรับประกันเนี่ยผมรับประกันให้เพราะว่าผมดูสกิลเกมจีนมาเยอะนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าดีใช้คำว่าแบบว่าเยี่ยมคือเขาไม่ได้จ้างผมมาทำคลิปนี้นะผมอยากทำแล้วก็ผมมาเล่นให้ดูเลยครับว่ามันดีจริงๆสกิลมันแบบว่าได้อารมณ์กำลังภายในจริงๆแต่ถึงมันจะเคลื่อนไหวแบบแข็งๆหน่อยแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าการออกสกิลของมันแบบทั้งบิงแล้วก็เนี่ยออกสกิลมันแบบสวยอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาชีพสุดท้ายก็คือถังเหมือนก็คือใช้เขาเรียกหน้าไม้ว่ามันจะแบบดุดันโหดขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเรามาดูอาชีพสุดท้ายนะครับก็คือถังเหมือนนะครับผู้ใช้หน้าไม้แล้วก็กระสุนปิดวิญญาณครับส่วนใหญ่สกิลของอาชีพถังก็คือจะยิงระยะไกลนะครับเหมือนเป็นยิงปืนเลยอ่ะใช้คำว่ายิงปืนเลยครับคือผมว่าไม่ใช่หน้าไม้นะเป็นปืนเลยครับเป็นปืนแฮนด์กันเลยแล้วก็สกิลแรกก็คือจะเป็นการโยนระเบิดไปที่เป้าหมายครับส่วนสกิลที่สองนี่เป็นการแบบเรียกเขาเรียกว่าหน่วยจู่โจมทางอากาศครับมันก็จะยิงเนี่ยสกิลลงมาใส่บอสเรื่อยๆครับเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆใช่ไหมแล้วก็ยิงใส่บอสแล้วก็ยัดสกิลไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยัดระเบิดส่วนสกิลที่3นี่เป็นอะไรไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็เพิ่งกดเหมือนกันเหมือนจะมีอะไรออกมานะดูไม่ทันเดี๋ยวเราดูใหม่เนี่ยเหมือนมันจะยิงเขาเรียกว่าหน้าไม้หรือว่าอะไรล็อกบอสไว้นะครับเมื่อกี้สังเกตดีๆนะอ่านี่เดี๋ยวผมดูนะเนี่ยล็อกบอสไว้นะครับเออแล้วก็ล็อกเพื่อให้ยิงจากฟ้าลงมาโดนเรื่อยๆถ้าผมคิดไม่ผิดนะก็คือคอมโบของเขาจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลที่4ครับเนี่ยล็อกกึ่งแล้วก็ยิงแล้วก็ใช้สกิลนี้ตามเพื่อยิงเขาเรียกว่ากระสุนจากฟากฟ้าลงมาเรื่อยๆคือจะไม่ค่อยหวือหวามากนะครับสายนี้จะเป็นเน้นระยะไกลยิงแบบธรรมดานิดหน่อยอ่ะเนี่ยแต่มันจะเป็นสกิลแบบเหมือนจะมีประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นสมเหตุสมผลในชีวิตจริงนะครับเนี่ยล็อกแล้วก็มีเส้นดำๆเพื่อยิงลงมาใส่ฟ้านะครับเอ้ยลิงลงมาจากฟ้าไม่ใช่ใส่ฟ้าส่วนสกิลที่4นี้ผมไม่แน่ใจครับสกิลอะไรอ๋อเรียกหุ่นยนต์ครับเรียกหุ่นยนต์ระเบิดออกมาช่วยสู้ด้วยเนี่ยเมื่อกี้นะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหลบแป๊บนึงนะมันจะมีหุ่นยนต์ระเบิดด้วยนะครับเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้ๆบอสหน่อยนะหุ่นยนต์ระเบิดนี้มันจะช่วยเราครับเนี่ยเสกออกมาปุ๊บแล้วมันจะช่วยไปถล่มบอสให้เราครับแล้วก็ล็อกบอสไว้หน่อยครับแล้วก็ให้หุ่นยนต์ระเบิดเข้าไปยิงหรือเข้าไปถล่มนะแต่ตอนนี้มันดูเหมือนจะถ่านหมดนะจะกองแก๊งสมแรงงองมับอะไรสักอย่างครับเพราะว่ามันยืนเฉยๆไม่ได้ทำประโยชน์แล้วผมเลยครับถ้าเป็นใน PVP หรือชีวิตจริงก็คงจะตายครับตอนนี้อ่ะมันช่วยอะไรกูบ้างเนี่ยมันยิงปืนไฟใส่ให้ครับเนี่ยถ้าอยู่ในรัศมีมันจะยิงปืนไฟใส่ให้ครับก็คือต้องล็อกเท่าที่ผมดูนะหลักการคือต้องล็อกมอนก่อนหรือว่าคู่ต่อสู้เราแล้วก็ยัดด้วยสกิลจากฟากฟ้าแล้วก็ลูกระเบิดหุ่นแมงมุมตัวนี้ครับมันจะน่าจะโหดมากนะครับดูดิจากการคอมโบตอนนี้ส่วนการบิงก็ดีทุกอาชีพครับการหลบเกมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการหลบเกมเร็วครับก็คือหลบปุ๊บคูดาวประมาณ3วิอ่ะถือว่าดีนะถือว่าดีมากเพราะว่าบางเกมหลบปุ๊บคูดาว10วินี่ถือว่าช้าเพราะการมูฟเมนต์หรือการต่อสู้มันจะทำให้มันถูกบีบให้ช้าลงครับก็คืออาจจะไม่สนุกเท่าไหร่ผมชอบอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็เร็วแล้วก็ไวครับเออมันเลยทำให้รู้สึกว่าเล้าใจเวลาตีกันหรือว่าบวกกันอะไรประมาณนี้ยิงมัวๆนี้ผมยิ่งชอบเลยครับเพราะไม่รู้ว่าตีใครครับดีไม่ดีตีเพื่อนครับตีคนในทีมนี่แหละครับเออยัดไฟครับบอสก็จะหลบหน่อยครับมันจะเหมือนจะมีเขาเรียกอนาเขตล็อกแล้วเนี่ยผมไปวางหน้าบอสแล้วก็ให้หุ่นยนต์กระป๋องผมยัดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาล็อกขาบอสแล้วก็ยิงจากฟากฟ้าโอเคคอมโบประมาณนี้ครับสำหรับอาชีพปืนแต่ผมบอกเลยว่าถังเหมือนไม่ค่อยหวือหวานะถ้าเทียบกับหลายๆอาชีพที่ผมเล่นสกิลมาอาชีพนี้เป็นสกิลที่รู้สึกจะธรรมดาหน่อยแต่น่าจะเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เราก็ลองไปดูในซับสกิลเขาเรียกว่าสกิลเสริมเมื่อเล่นไประยะไกลหรือยาวๆครับว่ามันจะมีอะไรที่หวือหวาหรือว่ามันกว่านี้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของเกมอีกนิดนึงครับแล้วก็น่าจะเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเล่นเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟ4ที่จะเปิดเร็วๆนี้ครับไป